ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอมิเดียชาแนลที่รวบรวมโอ้โหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์เลขมงคลนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเลขเด็ดตาทิพย์ก่อนที่เราจะไปไหนกันเราคงต้องแนะนำตัวกันก่อนเพราะว่าสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาทั้งต่างประเทศและในประเทศยังไม่รู้จักเราก็มีอีกเยอะนะคะนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะ7ตัวพยากรณ์กรรม7ตัว9ฐานและดาวนำโชคซึ่งณตอนนี้เรากำลังจะเปิดคอร์สใหม่กันก็คือเดือนธันวาวันที่2นะคะเริ่ม2ธันวาคมนี้เลยนะคะกับวิชา24และ7ตัวนะคะวันที่2ค้างค่ะกับวันที่2นะคะวันที่2ธันวาคมนะคะวันที่2ธันวาคมสอน24ช่วงเช้านะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะซื้อ2แถม1หมายความว่าเรียน3เดือนเรียน2เดือนแถม1เดือนเป็น3เดือนนะคะซื้อ2แถม1ค่าเรียนแสนจะถูกมากๆเลยนะคะที่อื่นก็สอนเดือนนึง2,000 นะคะของเรา3เดือน 2,000 มีที่ไหนไม่มีแล้วค่ะนะคะมีที่นี่ที่เดียวโอ้แม้เธอช่างโปรโมทนะคะประมาณนั้นค่ะอยากจะถ่ายทอดวิชานี้จริงๆแล้วก็จะหานักเรียนที่มีความสามารถฝีไม้ลายมือเด็ดๆ เข้ามาร่วมทีมงานกับพวกเราอีกนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจเข้ามาเรียนเลยนะคะกับวิชา24ถอดรหัสค่ะนะคะที่อาสมเจษดาในวันศุกร์ที่7นะคะธันวาคมและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันอาทิตย์ใครสะดวกวันธรรมดาก็มาเรียนวันธรรมดาใครสะดวกเรียนวันอาทิตย์ก็มาเรียนวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมหรือ7ตัวพื้นฐานใครสนใจก็เข้ามาเรียนได้เลยนะคะอย่างน้อยเป็นการปูพื้นฐานในการที่คุณจะมาเรียนวิชา24ถอดรหัสวิชาดาวนำโชคนั่นเองนะคะซึ่งเป็นวิชาที่คนถามหามากเลยอาจารย์เมื่อไรจะเปิดสักทีรอนานแล้วนะนะคะอ่ะเปิดก็เปิดค่ะนะคะแต่อย่างน้อยอยากให้คุณมาลองปูพื้นฐานก่อนในวิชา7ตัวก็ฐานนะคะที่โดยที่อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวจะเป็นคนสอนในรอบบ่ายนะคะแล้วก็วิชา7ตัวก็ฐานนะคะปูพื้นฐานตั้งแต่อาทิตย์คืออะไรจันทร์คืออะไรนะคะอัตตาคืออะไรกระดุมพระคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ทำการถึงขั้นพยากรณ์ได้เลยนะคะในเบื้องต้นนะคะให้อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวสอนก่อนค่ะส่วนอาจารย์จะเป็นการสอน7ตัว9ฐานพยาภาคพยากรณ์คือพยากรณ์กรรมภาคพยากรณ์แล้วก็คืออีกระดับนึงเมื่อคุณจบจากอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บก็มาเรียนกับอาจารย์ต่ายในภาคพยากรณ์ได้เลยนะคะหรือท่านที่มีพื้นฐานของ7ตัวก็มาเรียนได้เลยค่ะในรอบบ่ายนะคะแล้วก็เปิดสอนเลยนะคะวันที่2นะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางขุนนนท์แล้วก็ที่วันศุกร์นะคะที่ชมรมอาสมเจษดาค่ะนะคะเหมือนกันโปรแกรมเหมือนกันเลยค่ะซื้อ2แถม1นะคะประมาณนี้และวิชาดาวนำโชคนะคะในวันที่12 13 14นะคะในเดือนเดี๋ยวก่อนนะเดือนกุมภาพันธ์นะคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เดือนธันวาอ๋อเดือนมกราอาจารย์ขอโทษค่ะเดือนมกรานะคะวันที่12 13 14นะคะพอเรียนเสร็จปุ๊บเอาหวยไปเล่นได้เลยในวันที่16เลยค่ะนะคะแต่มีข้อแม้ค่ะว่าจะต้องจองล่วงหน้าโอนเงินเข้ามาก่อนเข้ามาจองล่วงหน้านะคะค่าเรียนแสนจะถูกค่ะ3วันเพียงแค่ 5,000 บาทมีทั้งอาหาร6มื้อนะคะแล้วก็อาหารคอฟฟี่เบรกนะคะกาแฟน้ำพร้อมหมดเลยนะคะในวันนั้นด้วยก็ถือว่าคุ้มแล้วแค่ 5,000 เองนะคะทุ่มเต็มที่เพราะอยากให้คุณปลดหนี้ปลดสินจะได้ร่ำรวยรวยเหมือนกับอาจารย์ต่ายรว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 ยนะคะอยากรวยตามอาจารย์มาเลยค่ะแต่อย่ารวยเงียบๆมารวยกันให้จงแจ้งกันเลยว่าฉันเนี่ยตัวจริงนี่นะคะประมาณนั้นเลยค่ะไหนขี้โม้หรือเกินนะอ้าวไม่โม้ได้ไงเลขฉันเข้าอ่ะเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าเลขกันค่ะมาพบกับอาจารย์ทิพย์ก่อนดีกว่าแนะนำตัวเลยค่ะค่ะอาจารย์ทิพย์เป็นที่ปรึกษาค่ะเรื่องศาสตร์มือตัวเลขมือถือนะคะค่ะที่เครือข่ายมือถือแห่งหนึ่งแถวสมุทรปราการนะคะค่ะอู๋เลขคือแม่นมากๆเลยนะคะ
คือเหมือนจับวางเลยหยิบเบอร์มาปุ๊บถ่ายปั๊บเลยนี่ดวงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้จะแก้ยังไงบางทีเบอร์บางคนซื้อเบอร์มาแพงๆค่ะเบอร์สวยจริงนะไม่ได้เถียงเลยนะคะเบอร์สวยค่ะแต่เบอร์นั้นไม่สามารถเอาไปฉลกกับตัวคุณได้นะคะมันก็ต้องมีการปรับมีการแก้คุณอาจจะต้องเอาเบอร์นี้ไปให้น้องใช้ให้สามีใช้แล้วตัวเองใช้เบอร์นี้พออะไรเงี้ยไม่งั้นชีวิตคุณก็หนักหน่วงโอ้สารพัดปัญหาค่ะเพราะเบอร์ไม่ได้หากันได้ง่ายๆเนาะประมาณนั้นค่ะนะแต่เดี๋ยวค่อยเข้าในส่วนของเลขมือถือคือมือถือกันอีกทีนึงอันนี้เลขเด็ดตาอันนี้เอาเลขเด็ดตาที่ไปก่อนอยากรวยตามานะคะเป็นว่าอย่างนั้นเลยนะงวดที่แล้วค่ะไม่อยากจะคุยเมียจะคุยนะคะแม่ไม่รู้ยังไงบอกแล้วนะคะว่าสวยดังนางเสาไทยไม่รู้จะไม่เล่นไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะคะอาจารย์บอกค่ะ6อะไรคะ6หนึ่งเต็มนะคะเล่นไหมไม่เล่นเล่นค่ะอาจารย์เล่นอะไรคะ6 1ค่ะแต่1 6ไม่ได้เล่นค่ะเนาะแหมกินข้าวไม่กินกับอีกแล้วเลยต้องซดน้ำปลาแทนนะคะกินข้าวคุกน้ำปลาแทนสละแหมว่าจะไปกินปลากระพงนึ่งมะนาวอดเลยนะคะประมาณนั้นก็เล่นแล้วต้องกลับด้วยนิดนึงนะคะประมาณนี้แทงบนลงล่างแทงล่างมุกกลับให้ดีๆนะคะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลขจะออกอะไรนะคะได้แต่สันนิษฐานว่าความน่าจะเป็นอนุมานว่ามันเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์มิเชลเทวดานะคะมีคนโทรมาค่ะอาจารย์เก่งจริงอ่ะให้มันเลย903ข้างล่าง16พอคุณแม่คุณเอ้ยไปหาที่อื่นเถอะทำไม่ได้ค่ะนะคะความสามารถไม่ถึงค่ะได้แค่นี้ถือว่าเก่งแล้วค่ะและให้คุณได้ถึงทุกงวดถือว่าสุดยอดแล้วนะคะถ้าคุณคิดว่าใครทำได้ดีกว่าอาจารย์ก็ขอเชิญค่ะนะคะอาจารย์ทำได้แค่นี้ใครทำได้มั่งเนี้ยได้ถูกทุกงวดเนี่ยไม่มีหรอกค่ะนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องเล่นให้เป็นเท่านั้นเองนะคะโน้ประมาณนี้วันนี้ออกคลิปช้าแฟนคลับโทรมาตรึมเลยค่ะแทบจะถูกหูจะระเบิดแล้วเนี่ยค่ะขี้หูนี่กระเตนบางคนก็เข้าใจว่าอาจารย์ตายถูกรางวัลที่1แล้วคิดว่ารวยถูกรางวัลที่1แล้วเลิกเลยเพราะอาจารย์เคยพูดเนี่ยค่ะถ้าถูกแล้วฉันจะอยู่บ้านนับแบงค์นับเงินกระดิกเท้านับเนื้อเขาบอกว่าสงสัยอาจารย์ตายถูกรางวัลที่1แล้วแน่เลยไม่มาออกเพราะวันที่แล้วพูดอย่างนั้นจริงๆพูดจริงๆแล้วไม่ได้พูดกับอาจารย์คนเดียวนะพูดกับหลายคนเลยนะคะไม่ถูกได้ยังไงดูสิ903จะเหลือมั้ยเนี่ยเมื่อวันที่เราไปทอดกฐินกันวันนั้นนะคะหวยออกพอดีอาจารย์แทง930ป๊ามันลงข้างล่างทำไมเนี่ยมันไม่รู้จะขึ้นข้างบนอุ้ยหงุดหงิดอ่ะบ่นอย่างนี้เลยนะเอาจริงๆถามอาจารย์ทิพย์ดูสิแกอยู่ตรงนั้นด้วยอุ้ยลงเสียเสร็จพอฟังไปฟังมาปุ๊บหวยออก903มันออกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอก็เลยถูกค่ะนะคะประมาณนี้นะคะถูกทั้ง903แล้วก็16นะคะก็รวยๆกันนะหลายๆคนก็รวยกับเลขอาจารย์เยอะมากเลยแล้วก็โอนเงินเข้ามาทำบุญร่วมด้วยอาจารย์ไม่ได้ถูกแค่3 ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะคะอาจารย์ถูก3ตัวล่างด้วยนะคะไม่ได้ถูกแค่ตัวเดียวนะนะอาจารย์ก็จะถูกอันนี้นะคะเลขนะคะ471ใน471นะคะแล้วก็140แล้วก็993 3ตัวล่าง3ชุดนะคะแล้วก็3ตัวบน1ชุดนะคะแล้วก็ถูก2ตัวล่าง1ชุดเลขวิ่งก็ไม่ต้องพูดแล้วเนาะนะคะก็รวยนะคะประมาณนี้ค่ะนะแล้วถ้าถามบอกว่าอ้าวแล้ววันนี้ล่ะจะออกเลือกอะไรอ่านเดี๋ยวก่อนสิคะเราไม่โชว์ผลงานเพียงแค่นี้หรอกให้อับอายค่ะแหมถูกตัวก็คุยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะมันที่ตามไม่ทำนะคะเรามาดูเลขงวดที่แล้วค่ะนะคะเลขงวดที่แล้วอาจารย์บอกนะคะว่าอังคารสวยๆอะไรนะได้ไพ่เดอะเวิร์มงามงามไพ่เดอะเวิร์มเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลยเชียวนะนี่30ค่ะจัดไปอย่าให้เสียนะคะแล้วดาวศุกร์เดนสวยงามดังนางสาวไทย อาจารย์ลูกโป่งบอกอยู่ตรงกลางนั่นแหละนี่ไง16จัดไปอย่าให้เสียเลยนะคะประมาณนี้ดังนั้นงวดที่แล้วคนรวยกันเยอะเลยนะคะประมาณนี้ค่ะนะแล้วงวดนี้ก็
ให้ดูไปแล้วนะคะในช่วงของทักษะพารวยอ่ะให้ดูอีกละลอกหนึ่งนะคะแล้วงวดนี้ดาวตัวไหนเด่นละเอาวางลงแบรนด์ตัวเหลือเกินแม่งน้ำนิดนึงสักครู่นิดนึงนะคะประมาณนี้เลยเนาะในงวดนี้นะคะของวันที่1ธันวาคมอาจารย์ให้เลขแต้นๆๆๆแหมเหมือนนางสาวไทยเลยเนาะนะคะงวดนี้อาจารย์ให้เลข607143แล้วก็5ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ถ่ายหน้านี้ป่ะนะคะโอเคค่ะดังนั้นงวดนี้นะคะเลขเด่นๆก็คือสวยมากๆก็คือ0ค่ะค่ะนะคะเลข0สวยสวยแต่ถึงนางสาวไทยไหมอาจารย์ว่าลองดูแล้วกันนะคะแต่ยังไม่อยากให้งวดเนี้ยเขาเรียกว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยเพราะว่ามันเป็นเลขที่น่ากลัวทำไมถึงน่ากลัวเพราะมันเป็นหวยสัญจรนะคะสัญจรที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะน่ากลัวค่ะอาจารย์ไม่รู้ว่ามันจะเบิ้ลหรือจะหามหรือเปล่าเพราะสูตรของอาจารย์ไม่รองรับหวยเบิ้ลหามนะคะจำไว้นะคะไม่รองรับนะดังนั้นระวังให้มากที่สุดนะคะระวังเลขเบิ้ลเลขเก่าๆจะกลับมานะคะเลขมันมี0นะคะวันนี้โดดเด่น0อะไรคะ06 07 01 04 03 05อาจารย์03จะออกเหรอเพิ่งออกไปอ่ะก็บอกแล้วเลขเก่าจะกลับมาเนาะนะคะประมาณนั้นแล้วเลขลองไม่ลองดีกว่าเพราะวันนี้เลขอาจารย์ก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ากลัวเบิ้ลนะคะดังนั้นตัวต่อไปที่อาจารย์ให้ไปจับตามองมันนะคะคือเลข7ค่ะนะคะ7อะไร07เอ้ยไม่ใช่707671747375ค่ะนะคะและอีกตัวนึงราคาอาจารย์เลข6ค่ะนะ6ยังอยู่ค่ะยังอยู่นะคะ6อะไร6067616 4 6 3 6 5อาจารย์61มันเพิ่งออกไปจะออกแล้วอ่ะก็มันอาจจะออกก็ได้นี่คะเห็นไหมนะคะเลขเก่าเลขเก่าดังนั้นวันนี้อาจารย์ให้เลข0 6 7ลองดูนะคะเผื่อมีโชคค่ะโอเคขอว่างเลยละกันนะประมาณนี้เราก็บอกไปแล้วนะคะเอาเลขตรงนี้ไปจับอยู่ในทักษะพารวยนะคะดูกันทุกคลิปทุกคลิปเพราะแต่ละคลิปรายละเอียดต่างกันนะคะประมาณนี้รวย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 แน่นอนค่ะจะรวยอย่างเดียวพอไหมไม่พอค่ะนะคะก็ต้องหาวัตถุมงคลเข้าไปเสริมนะคะมีคนถามมาเยอะมากเลยอาจารย์ทิพย์คะเขาบอกว่าสร้อยข้อมือเต่าอะค่ะมาหรือยังมาแล้วค่ะนะคะมาแล้วรีบเลยนะคะหายากเลยเนาะหายากจริงๆค่ะกว่าเขาจะเอามาแล้วก็ไปแย่งกับเขามาก็ได้มานิดหน่อยได้มาไม่เยอะนะคะดังนั้นของดีเนาะของดีมีน้อยดังนั้นใครอยากได้ให้รีบเลยนะคะของมีนิดเดียวไม่ได้มีเยอะนะคะประมาณนี้แล้วก็บางคนบอกว่าอาจารย์อยากได้ปีเสี้ยที่มีตัวผู้กับตัวเมียนะคะปีเสี้ยนี่คู่กันเลยนะคะบางคนบอกว่าฉันอยากได้ปีเสี้ยตัวใหญ่ๆนี่ก็มีนะคะหรือจะเป็นหินถูกหวยนะคะยูนาไคแล้วก็มีไพไลท์อยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของอาจารย์นะคะไพไลท์หมายถึงหินดูดซับดูดเงินดูดทองดูดจวบจวบจวบนะคะแล้วก็หินถูกหวยนะคะเพียงแค่คุณบูชาหินไป3เส้นนะคะหนึ่งเส้นบูชา1เส้นนะคะคุณจะได้สูตรหวยสำเร็จนะคะ3ตัวบน3ตัวล่างใช้ได้ตลอดชีพนะคะนะก็ได้ไป1นะคะแต่ถ้าคุณบูชา3เส้นณตอนนี้ยังจัดโปรอยู่นะคะคาดว่าหลังปีใหม่จะปิดโปรแล้วนะคะเพราะว่าเราทิ้งระยะไว้นานพอสมควรแล้วเราจะปิดโปรแล้วนะคะใครที่อยากจะได้รีบสะสมซะเดี๋ยวหลังปีใหม่แล้วอาจารย์จะปิดโปรแล้วนะคะก็คือบูชา3เส้น3 3อย่างผู้ผิดค่ะบูชา3อย่างนะคะบูชา3อย่างปุ๊บนะคะนี่นะคะบูชา3อย่างคุณจะได้เข้ากลุ่ม VIP นะคะเข้ากลุ่ม VIP เพราะเข้ากลุ่ม VIP คุณจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกของได้เลยได้เลขวิ่งเลขดับ2ตัวบน2ตัวล่างนะคะรวมถึงสูตร3ตัวบน3ตัวล่างด้วยนะคะครบชุดค่ะมีทั้งสร้อยคอนะคะ
สร้อยคอสร้อยข้อมือแล้วก็ลูกประคำมีขนาดเม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่เอาที่ชอบเลยนะคะรวมถึงจี้นะคะอันนี้จะเป็นจี้ปุ้ยข่อยนะคะจะมีหงแล้วก็มังกรนะคะเสริมเรื่องของเดชอำนาจบารมีวาสนาเงินทองเข้ามาครบเซตเลยแล้วยังมีปุ้ยข่อยยันกับดวงชะตาหรือยันป้องกันเพศภัยนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะปางประทานพรแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือนะคะสวยนะคะเป็นหยกหมึกซึ่งหายากมากจริงๆนานๆจะโผล่มาสักนิดนึงนะคะหมดแล้วหมดเลยแค่คุณส่องขึ้นไฟเห็นไหมคะคุณจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยมันเป็นสีเขียวหยกมรกตเลยแต่ข้างในจะมีแซมสีดำนะคะเขาถึงเรียกว่าหยกหมึกค่ะซึ่งหายากแล้วก็ไม่ค่อยเย็นเลยเนาะเย็นฉ่ำเลยเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคนบูชาปิดเสียคู่ไปค่ะนะคะเป็นจี้ประมาณกลมๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วบอกว่าเนี่ยอาจารย์หนูบูชาไปแล้วคืนวันที่ได้ไปเนี่ยหนูฝันค่ะไอ้จี้ปิดเสียน่ะมันเขาเรียกว่ามีแสงออกมาค่ะแล้วก็เป่งออกมาพูดเป็นสีฟ้าฝันค่ะฝันแสงสีฟ้าออกโอ้ยมีอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเป่งออกมาค่ะเป่งออกมาแล้วก็ทำให้เขาถูกหวยนะคะแล้วอีกคนหนึ่งฝันเห็นเป็นรวงข้าวเลยพอได้สร้อยมาปุ๊บเขาฝันเห็นรวงข้าวเลยก็ซื้อแบบเดียวกันหรือเปล่าคะคนละแบบน่าจะเป็นกำไรอันนี้นะคะกำไรหยกขาวเนี่ยค่ะแล้วก็กำไรหยกน้ำผึ้งนะคะประมาณนี้เขาบอกว่าเขาฝันแปลกนะคะแต่ฝันดีนะไม่ฝันเลวร้ายแล้วที่สำคัญมีอีกท่านหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าไปสนีค่ะเอาหินมาส่งเขาบอกว่าเจอ10ล้อชนค่ะตายไหมความเป็นจริงอ่ะเขาเป็นจริงไม่ต้องเจ็บใช่ไหมเออมันน่าจะอาการอ่ะ10ล้อเนาะแต่เขาบอกว่ามัน amazing เหมือนอะไรก็ไม่รู้มาช่วยเขาทำให้เขาไม่เจ็บเลยฟกช้ำดำเขียวก็มีรอดตายแบบปาฏิหาริย์เขางงอยู่เนี่ยแล้วก็มาเล่าให้คนเนี้ยที่เขาซื้ออะค่ะเขามาบูชาไปแล้วก็ไปสนีเขาก็เอามาส่งแล้วเขาเล่าไปสนีเขาเล่าให้คนนี้ฟังคนนี้เขาก็เลยหัวเราะสงสัยจะเป็นบุญญฤทธิ์ของหินแน่ๆเลยที่ช่วยเหลือชีวิตเขาได้โอ้ตายดีเลิศประเสริฐสีแท้ๆรอดตายเนื้อสาธุนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงนะไหมคะไม่ได้มูสาค่ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหินออกซิเดียนนะคะหินออกซิเดียนมีคุณค่าในเรื่องของปัดเป่าอุสาคุณสายมนต์ดำสิ่งไม่ดีสะดอกเคราะห์อะไรต่างๆเลยนะคะและปีเสี้ยเนี่ยเป็นปี เป็นปีแห่งการที่เขาบอกว่าเป็นปีของปีเสี้ยเลยนะคะปีแห่งโชคลาภวาสนาเงินทองเลยโดยตรงนะคะแล้วก็ตรงปีเสี้ยเขาไม่มีทวารค่ะนะคะไม่มีทวารกินอย่างเดียวไม่มีหมดนะคะประมาณนี้แล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อกับอาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะแต่วันที่28 29 30จน28จนถึงวันที่5อาจารย์จะเข้ากรรมฐานนะคะก็จะฝากอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ที่มือถือต่างๆเนี่ยค่ะใครจะติดต่อสั่งหินสั่งอะไรอาจจะล่าช้านิดนึงจะให้อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเป็นคนรับเรื่องนะคะส่วนเรื่องอะไรก็ตามคือจะฝากหน้าที่อันนี้ไว้ให้กับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาจารย์ทิพย์นะคะ2ท่านเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ไปอาจารย์จะไปถือศีล8วัน7คืนสาธุโมทนาให้ร่ำให้รวย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 เงินทองๆนะคะประมาณนี้แล้วก็กลับมาก็คงคิดว่าคงจะได้เลขเด็ดๆกลับมาให้ทุกคนได้เฉยชมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของเลขอาจารย์จะส่งฝากอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวโอส่งเลขเข้าไปให้ก่อนวันหวยออก2วันเดี๋ยวอาจารย์จะรีบสรุปเลขแล้วส่งไปให้นะคะประมาณนี้คงไม่มีอะไรแล้วเนาะฝากเรื่องของการเรียนด้วยก็แล้วกันนะคะเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเรียนแล้วก็พระเจ้าตักสินเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะพระเจ้าตักสินนะคะใครที่ถูกหวยรวยเบอร์ก็ขอเหล่านางฟ้าหนังเหล่านางฟ้าและเทวดามาร่วมบุญกันนะคะซึ่งปลุกเสกโดยพระเกจิชื่อดังนะคะที่อุตรดิษฐ์พระอาจารย์ทวีนะคะท่านได้สลักยันไว้นะคะอันนี้ยันนโมพุทธายะนะคะยันมหาเศรษฐีเลยนะคะแล้วก็ยันไม่ใช่ยำยันกับดวงชะตาค่ะนะคะกลับจากร้ายกลายมาเป็นดีนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ลงนมัสพระทะลงไปด้วยยันเกี่ยวกับเรื่องของกสิณนะคะประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคเป็นยันที่ดีนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามานะคะกับอาจารย์ต่ายหรืออาจารย์พงศกรก็ได้
ค่ะนะคะกับอาจารย์ต่ายดีกว่าเนาะกับอาจารย์ต่ายหรืออาจารย์ทิพย์ก็ได้นะคะประมาณนี้ค่าใช้จ่ายองค์นึงนะคะเปิดอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะค่า 5,000 บาทหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าไหร่โถมใส่สร้างตำหนักให้ปู่ตาถ้าเกิดสมมุติว่าตรงเนี้ยหมดไป100องค์ตอนนี้มันมีของอยู่ประมาณ100กว่าองค์นะคะหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าปลูกเสร็จมานานแล้วหลายเขาเรียกว่าปลูกเสร็จหลายรอบนะคะประมาณนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าจะมีมนต์ขลังมากจะขลังมากๆเลยแล้วปลูกเสร็จโดยพระเกจิชื่อดังด้วยนะคะเมื่อได้เงินแล้วสามารถที่จะเอาเงินเนี่ยคือ100องค์เนี่ยก็จะได้เงินอยู่ประมาณ 250,000นะคะก็สามารถสร้างศาลให้ได้แล้วบวกกับเงินที่ท่านบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็สามารถสร้างตำหนักศาลให้ท่านได้แล้วถ้าท่านสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะจะเป็นอาจารย์ต่ายก็ดีหรืออาจารย์ทิพย์อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะเข้ามาโดยตรงเลยค่ะนะคะเราจะได้ร่วมสร้างร่วมโมทนาบุญกันนะคะประมาณนี้ค่ะหมดยังก็เหลือแล้วก็เสริมดวงอย่าลืมแล้วกันนะคะค่ะค่ะนะคะต้องเห็นเสริมดวงนะคะนะประมาณก็เราคงอาจจะต้องใช้เวลาเยอะแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเมื่อกดติดตามแล้วระฆังขึ้นกดระฆังซ้ำอีกทีนึงเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสของเรานะคะประมาณนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรวยๆนะคะค่ะที่จบ